ส่วนหมอสองนะคะคุณหมอนพร,รัตนวราหะที่บอกว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเสร็จแล้วเหมือนกับโดนจับไปอะคะ่ะตอนนี้กลับถึงไทยแล้วนะคะเมื่อเช้าเนี่ยพอมาถึงก็เห็นมีภาพที่ไปกอดกับคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้เจ้าตัวปลอดภัยดีนะคะแต่หลายคนอาจจะทักว่าหน้าตาดูเปลี่ยนไปนี่ค่ะ เป็นภาพนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนใกล้ชิดคือตอนแรกเนี่ยหมอสองเดินทางมาที่มาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอน8โมงเช้าก่อนนะคะมาโดยสายการบินเอธิฮัดแอร์เวย์เที่ยวบิน e y 402จากกรุงอาบูดาบีที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรสหรือว่า uae นะคะพอมาถึงปุ๊บตำรวจรวจคนเข้าเมืองก็เข้าไปรับตัวทันทีแล้วพาออกมาหมอสอก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะสวมเสื้อยืด เป็นชื่อยื่ที่ด้านหลังเขียนว่าหมอสองท่องโลกพร้อมกับกางเกงขายยาวรองเท้าผ้าใบและสะพายเป้มาหนวดเคราเต็มหน้าเลยนะคะแต่ถ้าสังเกตใบหน้าใบหน้าเหมือนไม่เครียดแล้วนะอมยิ้มนิดนนะคะพอเดินออกมาปุ๊บก็ขึ้นรถตู้ส่วนตัว m e r c e d e s b e n บออกไปคือจุดที่สนามบินเนี่ยครอบครัวไม่ได้มาค่ะแต่ออกจากจุดนี้ไปนะคะก็มุ่งหน้าไปที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ครอบครัวรออยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดก็เลยเป็นที่มาที่หมอสองกอดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ร้องไห้ออกมาเห็นบอกว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยหมอสองกับครอบครัวก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างที่เจ้าตัวโพสต์เอาไว้หรือว่าบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่านอกจากจะไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยอยากพบจิตแพทย์ด้วยเพราะช่วงที่ผ่านมาประมาณ25วันนะคะที่ถูกควบคุมตัวถูกล่ามโซ่เอาไว้เนี่ยถูกทรมานทางจิตใจอย่างมาก ก็เดี๋ยวรอนะคะให้หมอสองได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจก่อนแล้วหลังจากนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะครับ